คะเป็นละครเวทีที่เกี่ยวกับเมืองสองเมืองค่ะซึ่งเป็นเมืองสองเมืองที่แตกต่างกันมากเมืองแรกชื่อว่าเมืองตักกะค่ะซึ่งเมืองนี้เนี่ยจะใช้หลักการและเหตุผลเป็นหลักไม่ว่าจะเดินไปไหนหรือทำอะไรเนี่ยจะคุยกับใครจะคุยกับใครเราต้องมีเหตุและมีผลเสมออ่ะเสมอและอีกเมืองนึงครับตรงกันข้ามนะคะพี่โจเมืองอะไรครับเอกเนกค่ะเมืองเอกเนกนี่ฟังชื่อแล้วดูท่าทางจะสบายถูกต้องเราใช้อารมณ์ในการตัดสินเป็นหลักจะสบายหรือเปล่าหรือโกรธฉันโกรธใช่ก็คือแบบว่าเหมือนใช้อารมณ์เป็นหลักตามอารมณ์ไปคือไม่ได้อยู่ในกรอบไม่ได้อยู่ในอะไรเหมือนก็เป็นเมืองสบายดูเป็นรีแลกซ์ขึ้นซึ่งสามารถบ่งบอกได้ในเสื้อผ้าของนักแสดงเสื้อผ้านี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญของละครเวทีมากๆค่ะพี่โจก็เรื่องของคอสตูมเรื่องของเสื้อผ้านะครับก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะเอกเนกก็จะเป็นเรื่องของความสบายทุกอย่างจะดูแบบเหมือนอยู่ในความฝันอยู่ในแฟนตาซีอยู่ในป่าธรรมชาติทุกอย่างเลยก็ออกมาแล้วสวยมากเลยดูแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอออยากจะใส่เสื้อแบบนี้บ้างจริงๆแล้วคือมันใส่แล้วดูสบายมากเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าคนเมืองนี้ตรงตามคาแรคเตอร์ของคนเมืองนี้เลยก็คือเป็นคนที่สนุกสนานรื่นเริงแล้วก็รื่นรมใช้แต่ความรู้สึกเป็นหลักขัดแย้งเลยกับเมืองของเมืองตักกะอีกเมืองนึงเนี่ยก็จะเป็นแบบแข็งแข็งทึมทึมทื่อๆแล้วก็ไม่มีลูกเล่นจะน้อยๆเรียบๆซึ่งนับว่าฝ่ายเสื้อผ้าฝ่ายคอสตูมของเราเนี่ยก็ทำออกมาได้ตรงกับที่ต้องการทีเดียวก็สื่อความหมายของแต่ละเมืองได้ชัดเจนนะครับก็พอเราได้ดูจากที่จริงแสงจริงแล้วเนี่ยเราฉากที่เราคิดว่ามันจะสวยงามเนี่ยมันก็ออกมาสวยงามจริงๆอย่างเช่นฉากที่เป็นฉากของพันหนึ่งกับพระจันทร์นะครับที่เขาจะร้องเพลงหรือฉากของชนะลมกับปุยปุยนะครับที่เขาจะมีเพลงคู่กันนะครับหรือว่าของแสนเก้าครับกับพายอาคือน้องต้นกับน้องลูกโป่งเนี่ยพอลงมาในที่จริงปุ๊บแล้วพอเจอแสงจริงชุดจริงแล้วรู้สึกว่าเออดูแล้วสวยงามแล้วก็เราหน้าขนลุกนะฮะก็คือได้อย่างที่คิดเลยถ้าเราเห็นฉากของเมืองตักกะจะเห็นเลยครับว่ามันจะออกเป็นโทนมืดๆทึมๆแล้วก็แสงน้อยๆคอนทราสต์เยอะๆก็คือจะดูแล้วแบบอึดอัดแข็งๆน่ากลัวมีอารมณ์ของความคุกคามอยู่ในตัวตลอดเวลาสังเกตดูในทุกฉากนะครับแต่ถ้าเกิดกลับไปอีกด้านนึงเป็นของเมืองเอกเนกเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะสดใสดูแล้วก็โอ้โหทุกอย่างสว่างโลกสวยงามแล้วก็ท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าต้นไม้จะเขียวๆสีจะเป็นสีธรรมชาติอันนี้จะต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็ทำให้คอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้โดดเด่นออกมาและชัดเจนมาก ก็ถือว่าฝ่ายฉากก็ทำออกมาได้สวยงามโดยเฉพาะฉากเฉลียงนะครับซึ่งเป็นฉากหลักของเรื่องนะครับฉากเฉลียงของเราก็จะเป็นเฉลียงที่เคลื่อนไหวอิสระมากเลื่อนไปเลื่อนมาก็คิดว่าฉากนี้เป็นฉากที่เป็นฉากจำทีเดียวของเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเฉลียงนี่จะเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวแทนของเมืองเอกเนกเลยเพราะเฉลียงนี่เป็นที่เขาเอกเนกสบายที่สุดเขาก็เลยมาอยู่ตรงนี้บ่อยที่สุดในเรื่องนี้ครับดูกันเดี๋ยวขอซ้อมก่อนนะประมาณนึงนะตายสมมติว่าออกมานะครับใครอยากมีฝันน้องวงตรงเข้ามามีฝันที่ว่าแบบรู้เลยก็อยากฝากละครเวทีเรื่องนี้นะครับเร่ขายฝันเฉลียง The Musical นะครับเป็นละครที่ดีเรื่องหนึ่งของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คิดว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแน่นอนนะครับคิดว่าละครเวทีเรื่องนี้มีทุกอย่างที่ต้องการเลยก็คือมีทั้งความสนุกสนานเฮฮาตลกมีเรื่องของความประทับใจมีเรื่องของความรักที่สวยงามแล้วก็มีเรื่องของแง่คิดบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้ซึ่งสะท้อนกับสังคมบ้านเมืองของเราตอนนี้สุดท้ายแล้วนี่คือมีเพลงที่ไพเราะร้อยเรียงอยู่ตลอดทั้งเรื่องเป็นเพลงของเฉลียงที่เพราะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีแง่คิดดีๆดูเสร็จแล้วเนี่ยผมรับรองว่าจะต้องกลับบ้านไปนอนหลับฝันดียิ้มแป้นเลยครับ